ในส่วนของวินัยเนี่ยเมื่อวานชัดเจนละ บิ๊กต่ายบอกเลยว่ายังไงก็เป็นอำนาจหน้าที่ท่านในฐานะพี่เป็นผู้บังคับบัญชาจะดําเนินการตามขั้นตอนกระบวนการแล้วก็มีขั้นตอนระเบียบของตํารวจกําหนดไว้อยู่แล้วด้วยใช่ครับคือหลายคนถามว่าเอ๊ะสุดท้ายอย่างที่คุณมรรมรัฐบอกว่าใครจะเป็นคนที่จะมาตัดสินพิจารณาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวของพิจ้องเนี่ยไปทําหน้าที่ไปช่วยราชการที่สํานักนายกขึ้นตรงกับท่านนายกรัฐมนตรีแต่ถ้าเกิดดูในคําสั่งท่านนายกเนี่ยพิจ่ายอธิบายความว่าเงินเดือนสิทธิสวัสดิการทุกอย่าง ยังอยู่ที่ต้นสังกัดตำรวจย,ยังจ่ายเงินเดือนนั่นหมายความว่าผู้บังคับบัญชาโดยตรงของทางด้านบิ๊กโจ๊ก็คือบิ๊กต่ายในสานการกษนะครับเพราะฉะนั้นท่านเองก็ยังมีอํานาจในการพิจารณาเรื่องนี้แต่อย่างที่บอกไปว่าตามขั้นตอนของพรบรตำรวจพศ .2565 เขามีขั้นตอนชัดเจนครับคุณมอมรรัตน์ใช่มันกําหนดไว้ว่ากรอบต้องทําอะไรระยะเวลากี่วันอะไรอย่างไรเพราะฉะนั้นนะคะเดินตามกรอบนี้นะคะตรงนี้ถือว่าชัดเจนที่สุดแล้วเรื่องของการที่จะมีการสั่งพักราชการวิกโจ๊กหลายคนก็มีการเปรียบเทียบไงบทั้งคดีมินนี่ทั้งคดีเป้รักผู้การ,รต้องบอกเลยว่าตํารวจที่ถูกเกี่ยวข้องและพัวพันกับคดีต่างๆเหล่านี้ไม่ได้ถูกสั่งพักราชการนะ<อ>แต่ย้ายออกนอกพื้นที่เพื่อให้มีผลกับการดําเนินการสอบสวนใดๆเพราะฉะนั้นก็จะมีการหยิบยกประเด็นนี้บางคนมองขั้นฉัดต่อไปอีกนะะคว่า อย่าลืมนะคะว่าณขณะนี้บิ๊กโจ๊กยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ใช่นั่นแปลว่าบิ๊กโจ๊กเองก็ยังเป็นหนึ่งในแคนดิเดตที่จะชิงกอีกพผบตะรคนต่อไปหรือคนที่15เพราะฉะนั้นเขามีการมองกันแบบนี้ว่าถ้าบิ๊กตายเองก็เป็นหนึ่งในแคนดิเดต ที่จะชิงเก้าอี้ผบตรด้วยเกิดมีการเซ็นคําสั่งใดๆอะไรอย่างไรเนี่ยเหมือนกับว่ามีการให้พักราชการหรืออะไรเนี่ยมันก็อาจจะถูกดําเนินการหรืออาจจะถูกวิกโจ๊กฟ้องร้องได้ว่ามีส่วนเกี่ยวพ้องมีนการเตะผัดขาอะไรหรือเปล่าเพราะประเด็นนี้มันเป็นประเด็นที่เรียกได้ว่ามันเป็นประเด็นที่สําคัญที่เป็นเป็นประเด็นที่เรียดอ่อนด้วยและทางวิกโจ๊กเองเขาพยายามที่จะพูดมาโดยตลอดนะว่ากระบวนการต่างๆที่มาถึงจุดๆเนี้ยตัวเองเนี่ยถูกดําเนินการแบบนี้เพราะต้องการเตะสกัด ในการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งพบตรคนต่อไปแล้วถ้าเกิดดูฟังคำพูดของพี่ตายเมื่อกี้บอกว่าขอให้ทุกอย่างในไปตามกระบวนการขั้นตอนเนี่ยตามกฎหมายของตำรวจเองเนี่ยถ้าเกิดไปดูขั้นตอนคุณมอมรัต ขั้นตอนค่อนข้างเยอะนะใช่อย่างที่ท่านเอกบอกเมื่อวานก็คือว่าฮบิ๊กโจ๊กเนี่ยต้องไปรายงานตัวก <คะ S 2> ับผู้บัญชาในการต้องคดีอาญา <คะ S 2> แต่อีกขาดหนึ่งเนี่ยเขาต้องรอผลการสอบสวนจากพนักง,งานสอบสวนก่อนที่มีการไปขอออกหมายจับต่างๆรายงานมายังหน่วยงานในสังกัดของสำนักง,ง,งานตำรวจแห่งชาติทั้งในส่วนของกองคดีอาญาและก็กองวินัย สองส่วนนี้เนี่ยจะทำงานไปควบคู่กันก่อนที่จะเสนอรายงานทั้งสองส่วนเนี่ยให้กับทางพบตรหรือว่ารักษาการเนี่ยเป็นผู้พิจารณาอีกทีหนึ่งใช่นั่นแปลว่าทางตำรวจจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบนะคะแล้วก็คนที่จะมาตรวจสอบบิ๊กโจ๊กได้ตำแหน่งต้องไม่ต่ำกว่าบิา๊กโจ๊กนั่นก็คือต้องเป็นพลตำรวจเอกก็จะเหลือใครล่ะเจะเลตำรวจเท่านั้น นะคะในการที่จะต้องดําเนินการสอบสวนแล้วการจะสั่งพักราชการใดๆเมืม่อวานพี่กายก็พูดชัดนะก็ต้องรอขั้นตอนกระบวนการจากตรงนี้ออกมา<ช>มีความ,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 มชัดเจนีะก่อนจึงจะไปสู่ในขั้นตอนหรือสเต็ปนั้นเพราะฉะนั้นระหว่างนี้ยังไม่มีคําสั่งใดๆในการสั่งพักราชการบิ๊กโจ๊กนั่นแปลว่าบิ๊กโจ๊ก ก็ยังทําหน้าที่ต่อไปภารกิจอะไรต่างๆก็ยังเดินหน้าต่อไปได้แต่เมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวเชื่อว่าทุกๆช่องพยายามที่จะต่อสายหาบิ๊กโจ๊กอยากจะติดตามความเคลื่อนไหวอยากจะมีมุกเม้นมีความเคลื่อนไหวใดๆไม่มีสัญญาณตอบรับจากบิ๊กโจ๊กแต่โทรศัพท์ไม่ได้ปิดนะแต่ว่าไม่ได้รับสายหรือทตัดสายเพราะฉะนั้นนะคะความเคลื่อนไหวก็ต้องมีการเกาะติดแล้วก็ติดตามสิ่งหนึ่งที่บิ๊กตายบอกเมื่อวานนี้คือรายงานจากพนักงานสอบสวนเนี่ยยังไม่ได้ยังไม่เห็นค่ะ ถ,ถึงจะมีการส่งมาเขาก็จะมีหน่วยงานในการรับเรื่องไว้ก่อนค่ะแต่ดูเหมือนว่าเมื่อวานนี้ก็มีความเคลื่อนไหวจากทา่านทางด้านพนักง,งานสอบสวนด้วยใช่คดีเว็บพนันเบียน m a ม t สเตอร์จำได้ใช่ไหมเป็นคดีที่เนี่แหละไปแจ้งข้อกก่าวหากับบิ๊กโจ๊กนี่แหละเขาก็มีการทําข้อมูลส่งรายงานขึ้นมาที่ทางบิ๊กตายส่งมาตามขั้นตอนกระบวนการก็ถ้าพูดง่ายๆก็คือมีการเสนอเป็นรายงานรวบรวมเหตุผลข้อมูลอะไรต่างๆพยานหลักฐานอะไรต่างๆในการเขียนข้อมูลที่จะส่งขึ้นไปที่บิ๊กตายเพื่อให ดำเนินการทางวินัยไม่ว่าจะเป็นการสั่งพักราชการหรือให้ออกอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นแต่บิ๊กต่ายพูดชัดแล้วว่าจะยังไม่ดําเนินการใดๆต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเบื้องต้นก่อนครับแม้ว่าตอนนี้เนี่ยตัวรายงานของพนักงานสอบสวนจะส่งไปยังสํานักงานตํารวจแห่งชาติแล้วนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลยังมีขั้นตอนที่ต้องมีการดําเนินการตามกฎหมายของตํารวจเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการพักราชการต่างๆรักษาการของบตรย้ําชัดเจนแล้วนะครับว่าจะเป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการ ที่กฎหมายกําหนดไว<ช>้สิ่งที่ทําได้ทําได้เท่านั้น<ช>และอีกบุคคลหนึ่งที่นักข่าวก็ไปถามกันต่อคือท่านนายกรัฐมนตรีค่ะหลังจากคุยกับรักษาการพบปตทแล้วท่านนายกว่ายังไงท่านนายกว่างไงคะท่านนายกก็บอกว่าก็อย่างที่พบตทรักษาการพบปตทบิ๊กต่ายได้ให้สัมภาษณ์ไปว่ายังไงก็ว่าอย่างนั้นก็คือยังไม่มีการเซ็นเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกดดันที่ท่านนายกถูกต้องไม่ต้องไปกดดันที่ท่านบิ๊กตา่ายว่าให้ช่วยเซ็นสั่ง พักราชการวิจก๊กจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนถ้าเราดูเรื่องนี้เราฟังจากสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้น่าจะคือความชัดเจนที่เกิดขึ้น